พาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการนำทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าของชีพและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนี้ที่ณชุมชนคลองเตยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายมหามาพีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดสงขลาณชุมชนคลองเตยตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้นและให้ประชาชนค่ะได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้นโดยเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนางสาวชัชสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะให้มาเที่ยวชมแล้วก็ช้อปสินค้าภายในงานซึ่งก็เป็นการรวมของดีของถูกของเด่นในจังหวัดนะคะมาไว้ที่นี่ที่เดียวอีกทั้งยังได้พบกับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนาทีทองค่ะที่ได้ขนขบวนสินค้ามามากมายนะคะให้ผู้บริโภคได้มาซื้อในราคาประหยัดมีกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เพียงแค่มาร่วมสนุกในการตอบคำถามค่ะก็สามารถที่จะรับคูปองแทนเงินสดไปได้เลยค่ะ